พี่ป๊อปครับอัปเดตหน่อยครับเรื่องหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับวันที่จ่อจงเรื่องนี้เลยนะครับมาเข้าเรื่องเลยฮะปกติครับผมไม่มีอะไรเบื่อป่ะตอนนี้ทำงานฉายละครอยู่2เรื่องครับผมแล้วก็มีละครไปที1เรื่องครับผมก็ต้องเต็มที่กับงานที่ได้รับมอบหมายก่อนครับส่วนเรื่องความรักผมก็ปกติครับไม่มีอะไรหรือหวาและยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องอะไรทั้งสิ้นถ้ามีผมจะแจ้งให้ทราบทันทีครับผมแต่ว่าไม่ได้ห่างเลยใช่ไหมคะพี่เพราะละครก็เยอะจะไปห่างก็ไปทำงานครับผมก็เหมือนทุกคนต้องทำงานทุกวันครับแต่เหมือนมีข่าวว่าห่างกันแล้วครับพี่ปอครับไม่จริงเหรอครับข่าวอะไรมั่วชัวครับผมไม่ห่างนะครับตอนนี้คือยังรักกับน้องคนเดิมใช่ไหมครับที่เป็นผู้ประกาศข่าวคนเดิมสิถ้าคนใหม่เดี๋ยวผมจะบอกแต่จะยังไม่มีอัปเดตก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ครับมีเวลาเจอกันบ้างไหมคะที่งานเยอะมีก็ไม่ได้ทำงาน24ชั่วโมงนะครับมันก็มีเวลาวันหยุดมีวันว่างมีอะไรบ้างครับผมเหมือนผมเป็นคนปกติทั่วไปนะครับผมไม่ใช่แบบทำงาน24ชั่วโมงครับผมว่าทุกวันทุกอย่างต้องจัดแจงเวลาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือการทำอะไรก็ตามแต่นะครับถึงเราทำงานทุกวันเราก็ต้องไม่ให้เสียเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งครับอย่างปีใหม่จะมีแผนไปไหนปีใหม่ผมจะกลับบ้านครับไปกับบุรีรัมย์ไปใช่ไปดูข้าวแล้วก็ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะปีหนึ่งถ้ามีวันหยุดจริงๆก็น่าจะมีสักแค่2ครั้งในสงกรานต์กับปีใหม่ครับจะชวนเขาไปด้วยไหมครับไปคนละที่ครับผมเพราะว่าต่างคนก็จะมีธุระครับผมนี่ไม่มีเขาดาวด้วยกันอันนี้เป็นงานต้องไปงานหลวงกันครับงานลาดเดี๋ยวบ้างที่หลังครับนี่ทำงานห่างกันเยอะเติมเติมความหวานกันยังไงพี่ปอครับมันเหมือนเดิมหรืออะไรจริงๆมันโตกันแล้วอะครับผมคงเข้าใจเพราะว่าเราอยู่ในวัยทำงานนะครับผมเดี๋ยวพอไม่ค่อยมีภาพปาไม่เห็นหรือเปล่าพี่ก็เลยแบบคนก็เลยห่างหรือเปล่าว่าปาไม่เจอผมมากกว่าผมก็ใช้ชีวิตปกติครับผมส่วนใหญ่ไปไหนอะคะพี่น้าก็ไปปกติทั่วไปครับผมใช้ชีวิตเหมือนประชาชนคนธรรมดาครับผมแต่ทำงานเยอะเขาเข้าใจใช่ไหมครับพี่ปอเข้าใจถ้าไม่มีงานทำเสียเขาไม่เข้าใจครับไม่มีหรอกครับเพราะว่าแต่คนแต่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะครับไม่ใช่ผมจะยุ่งอยู่คนเดียวทุกคนก็ยุ่งขอบคุณนะครับ